สวัสดีค่ะวันนี้พามาเดินป่าเดินป่านั้นไม่ได้หมายถึงว่าเห็ดเท่านั้นที่น่าสนใจนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างในป่าที่น่าสนใจอย่างเช่นมอสเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นมอสนะคะมอสนั้นสามารถทำรายได้ได้นะคะโดยการเก็บไปส่งพวกที่เขาทำบอนไซขายนะคะเขาจะเอาไปคลุมกระถางบอนไซนี่แหละค่ะลักษณะเดินป่าการเดินป่าหาเห็ดมันบางครั้งมันก็เดินลำบากเนี่ยเดินไปเรื่อยๆแบบนี้ถ้าเจอเห็ดจะสนุกมากเลยค่ะถ้าไม่เจอเห็ดก็เดินไปเรื่อยๆก็เท่ากับเป็นการออกกำลังกายวันนี้อากาศดีเหมือนกับที่จะพ้นฤดูหนาวนะคะที่จะเข้าฤดูร้อนอากาศดีก็จะเห็นคนเขามาขี่มอเตอร์ไซค์ตามถนนจะมีมอเตอร์ไซค์เยอะเลยค่ะแล้วก็ในป่าก็จะมีพวกขี่วิบากหาเห็ดในช่วงนี้ต้องมองไปตามขอนคือพวกเห็ดนางรมแล้วก็เห็ดหูหนูน้องเห่าอะไรลูกอ๋อมีคนไม่เห่าโถคนเข้ามาตกปลาไม่เห็นนะคะน่ะไม่เห่ามีคนตกปลาวีแล้วจะข้ามไปยังไงเนี่ยขอนล้ม sorryวีข้ามไปยังไงเนี่ยอุ้ยข้ามยากนะเนี่ยค่ะขอนบ่เริ่มเลยน้องเถิบไปหน่อยน้องเถิบโหขอนใหญ่มันข้ามยากว่ามันเป็นก้อนหินด้วยค่ะอุ้ยไม้หักเลยเอาไม้ค้ำเดินไงคะหักเลยต้องหาวิธีก่อนเนี่ยค่ะขอนมาล้มขวางทางน้องอย่าเห่านะนี่วีไม้อยู่ไหนล่ะขาดไม้ไม่ได้นะคะเดินเนี่ยต้องถือไม้ด้วยโอ้ผู้ชายคนนั้นแกก้มแกไม่มีคันเบ็ดนะไม่เห็นมีคันเบ็ดเลยโอ้โหเอาไม้ก่อนอึ๊บนี่ขาดไม้ไม่ได้โอ้นี่ได้ไม้ละนี่ค่ะไม้เดินต่อนี่เดินต่อค่ะถ้าหากเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยต้องมองตามพื้นมันจะมีพวกเห็ดพึ่งเห็ดน้ำหมากคือเห็ดเหมือนบ้านเรานะคะจะเกิดตามพื้นอ๋อแกไม่ได้ตกปลานี่ไปเดินน้องเดินมอสตรงนี้ไม่สวยเอ๊ะแกเดินอ๋อตรงนั้นมันเดินได้นี่นั่นไงคะเดี๋ยวต้องลองเดินตรงนั้นละน่าแกเดินอ๋อมันเป็นทางเดินน้องหลีกน้องเดินมันเดินยากมันเป็นหน้าผาตรงนี้ค่ะแสดงว่าแกมาวางอะไรเอาไว้แกก็เลยเดินมาดูไม่ใช่ว่ามันไม่เหมือนบ้านเรานะคะวางเบ็ดไม่ได้นะคะอ๋อมันเป็นเดินทางนั้นนี่ไงเจอถนนแล้วเขาเดินบนหญ้าเจอถนนแล้วค่ะวันนี้เดินป่ารู้ทางเดินแล้วก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แล้วก็ไม่หลงนั่นน่ะนั่นน่ะค่ะถนนอยู่ตรงนู้นพอออกไปถึงถนนนั้นแล้วก็ไปหาต่อว่าทางที่จะไปรถบัสนั้นทางไหนนั่นไงคะถนนน่ะโอ้ถนนอยู่ตรงนั้นไม่เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นเห็ดนั่งร่มป่าค่ะเท่าแล้ว
เท่าละค่ะหลายดอกอยู่เด้หลายดอกอยู่เด้ค่ะเนี่ยนั่นเพิ่นหาเพิ่นเท่าแล้วเป็นนั่งร่มสีน้ำตาลนั่นแหละค่ะทั้งที่มีบ่บ่มีมีอยู่ทั้งเดียวโอ้ยก็ไม่เห็นนี่ได้ล่ะค่ะมีเท่านี้ล่ะค่ะบานิกะจิหาทางออกไปถนนใหญ่ไปถามทางเอาได้บ่านี่ค่ะแน่มากว่าแม่นเห็ดนั่งร่มแน่มากเขาเต็มขอนว่าแม่นนั่งร่มมันบ่แมนค่ะนั่งขึ้นมาสิไหนน้องปีนเลยโอ้โหเก่งจังลูกอ้าวแล้วน้องไม่ลงอ่ะอย่าถือสาเด้อค่ะอย่าถือสาเล่าร้ายแท้ๆค่ะนี่น่ะดอกนี่ใหญ่ที่สุดหน้าหนาได้ค่ะเนี่ยแต่บ่แน่ใจว่ากินได้บ่คะเคยได้ยินคลิปใดดอกค่ะที่บอกว่าเฮ็ดพวกเนี่ยค่ะที่อยู่น้ำขอนแบบพวกเนี่ยบอมมีผิดว่าสันแต่ย่าเก็บไปกินเด้อค่ะย่าเก็บไปค่ะเขาก็เป็นพวกเฮ็ดที่อยู่ในตระกูลเฮ็ดยานั่นแหละค่ะแต่ว่าคนเขาบ่นิยมดอกนี้ใหญ่ใหญ่เทียบกับหมาน้อยค่ะเนี่ยดอกใหญ่ดอกนี้ก็ใหญ่หลายขนาดเลยอยู่พุ่นก็มีเด้อค่ะน่ะมันยืนยากน้องหลีกหน่อยสิน้องหลีกลูกน้องหลีกข้างหลังบ่เป็นกรีบเด้อค่ะข้างหลังเป็นแบบเฮ็ดลิ้นจือเลยข้างหลังเขาบ่เป็นกรีบบ่ไหวคามยันไหลมืนลงไปค่ะยันมืนข้างหลังบ่แน่ค่ะข้างล่างนะคะข้างล่างเขาบ่เป็นกรีบข้างล่างเขาเป็นกรีบค่ะสงสัยเป็นพวกเดียวกับพวกเฮ็ดขีบปลาเมื่อค้อนกันกับขาวเต็มอยู่ด้วยค่ะน่ะโอ้ยางหยาขนาดเลยมันคอยมันเอียงนี่แหละค่ะที่พ่อหลายที่สุดของมือนี่เป็นเฮ็ดอันนี้ค่ะ